ถึงกระนั้นก็ตามพี่เมื่อวานนี้ประเด็นหนึ่งที่คุณนิโรธเปิดประเด็นหลังจากพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถูกหวยถูกลอตเตอรี่ 4,000 ก็ปรากฏว่าคุณนิโรธไปโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพเห็นพิธาถูกหวยเดี๋ยวไปซื้อหวยที่นางรองบุรีรัมย์บ้างดีกว่าแล้วระบุว่ามันมีสติ๊กเกอร์คนนางรองมีคนบอกค่าสติ๊กเกอร์300บาทต่อเดือนแปลว่าถ้าโยงกับที่วิโรจน์ก่อนบอกก่อนหน้านี้ก็คือติดสติ๊กเกอร์จะไม่โดนจับขายเกินราคาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานที่บุรีรัมย์นักข่าวลงพื้นที่แม่ค้าบุรีรัมย์ติดสติ๊กเกอร์คนนางรองที่คุณวิโรจน์เอามาเผยแพร่ติดกับแผงจริงแต่บอกไม่ใช่สติ๊กเกอร์สวยเป็นสติ๊กเกอร์ที่แม่ค้าขายสลากจับกลุ่มกันติดไว้เพราะต้องการแสดงให้รู้ว่าสลากที่นำมาขายที่แผงนี้เป็นของจริงไม่มีสอดไส้สลากเก่าที่เคยมีคนซื้อสลากเก่าที่ออกไปแล้วแล้วถูกเอามาเวียนขายอีกตกลงไม่ใช่สติ๊กเกอร์ติดแล้วขายเกินราคาได้ค่ะแม่ค้าบอกเป็นการรวมกลุ่มกันเพื่อจะทำให้ผู้ซื้อเห็นว่าแผงนี้ของจริงไม่มีสอดไส้สลากเก่าหรือเอามาเวียนขายอย่างนั้นเหรอไม่ครับไม่มีการจ่ายสวยครับมันเป็นสติ๊กเกอร์ของคนของกลุ่มคนขายลอตเตอรี่ในนางรองครับแบบลูกค้ามาซื้อลอตเตอรี่แบบมีการยัดไส้อะไรแบบนี้เขาจะได้รู้ว่าแผงนี้ขายของขายจริงนะไม่ใช่แบบไม่ใช่มีการยัดไส้แบบมีคนที่อื่นมาขายสติ๊กเกอร์ก็มีมานานแล้วครับแต่ถ้าคนไหนที่อยากมาขายก็ต้องไปมีลอตเตอรี่ก่อนมีโควต้าก่อนแล้วก็ค่อยมาเอาสติ๊กเกอร์ครับเพื่อยืนยันว่าเป็นคนขายจริงนะนี่ครับทุกผู้ชมแล้วก็ดูจังหวัดจากคนที่มีคนซื้อคนหนึ่งยืนยันเช่นเดียวกันนี่มั่นใจเลยมาซื้อและเห็นสติ๊กเกอร์นี้เพราะแผงที่มีติดสติ๊กเกอร์นี้จะได้มั่นใจว่าไม่ใช่ของปลอมเนี่ยเห็นแล้วมั่นใจครับผมคือมั่นใจยังไงพี่มั่นใจว่าไม่เป็นฉลากปลอมหรือว่าอะไรประเภทนี้ครับแล้ววันนี้ถูกรางวัลไหมคะเนี่ยพี่ถูกเลขหน้า3ตัวครับดีใจไหมดีใจไหมพอดีใจแล้วครับผมนั่นแหละท่านผู้ชมอ่ะพอเห็นภาพความเคลื่อนไหวซึ่งมันเป็นเรื่องน่าสนใจนะและเราจะปิดท้ายช่วงเรื่องหนึ่งผมรอดูความคืบหน้าทางคดีเรื่องกรณีไปรักผู้การเท่าไหร่เนียงคลิปค่ะ